วันนี้นะครับอยากกินแกงเลียงครับก็เลยเดินไปดูในครัวก็พอมีวัตถุดิบบ้างวันนี้เลยอยากจะชวนมาทำแกงเลียงนะครับผมถือว่าแกงเลียงเนี่ยเป็นแกงสมุนไพรของไทยที่มีประโยชน์มากๆนะครับเครื่องอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่ว่าทำไม่ยากเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันนะครับช่วง14วัน14เมนูกักตัวกับแกงเลียงครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับข้างล่างนี้นะครับที่ YouTube Channel Chef ขวัญ Easy Chef แล้วก็อย่าลืมเพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มจากตำกุ้งแห้งก่อนนะครับเราก็เอาความละเอียดประมาณนี้นะครับแค่นี้พอต่อไปเราจะมาตำเครื่องแกงเลียงกันนะครับก็เดี๋ยวผมใส่หอมแดงไปก่อนตำหอมแดงก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่พริกไทยดำเม็ดลงไปเลยนะครับตั้มกระเด็นเสียดายช่วงกักตัวของมีค่าหมดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมไม่มีกระชายหัวนะครับมีแต่กระชายซอยก็ใส่กระชายซอยเข้าไปโอเคจากนั้นผมก็ใส่พริกขี้หนูลงไปจากนั้นผมก็ใส่เกลือไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิใส่ไปเลยมันจะล้นๆนิดนึงไม่เป็นไรใส่กะปิไปก็ไม่ต้องตามแล้วนะครับเพราะว่าคกมันมีความล้นๆเลยนะฮะเพราะคกมันเล็กนี่ทำกินที่บ้านไม่เป็นไรกลิ่นหอมมากเดี๋ยวผมใส่น้ำไปนิดนึงใครมีน้ำสต๊อกก็ใช้น้ำสต๊อกได้นะครับวันนี้ผมไม่มีน้ำสต๊อกนะครับไม่ได้ทำน้ำสต๊อกไว้ก็ใส่น้ำเปล่านี่แหละโอเคอุ้ยหกเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเราไปเตรียมทำแกงเลียงกันดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำไปก่อนเราก็ใส่เครื่องที่เราตำเมื่อสักครู่นี้ลงไปเลยนะครับแล้วน้ำที่เหลือก็ใส่ไปให้หมดนะครับเดี๋ยวเรารอเดือดก่อนโอเคโอ้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรุงรสก่อนใส่กุ้งแห้งลงไปเลยกุ้งแห้งที่เราตำเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับกลิ่นหอมเชียวจากนั้นผมใส่ฟักทองลงไปเลยนะครับเพราะว่าฟักทองเดี๋ยวมันจะสุกยากกว่าตัวอื่นนะครับก็ใส่ไปเลยฟักทองโอเคครับก็ตอนนี้เราต้มมาได้ที่ละเดี๋ยวผมใส่ชะอมไปคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับพอดีในตู้มีชะอมอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราใส่สิ่งที่เราอยากใส่นะอันนี้จะเป็นบวบหอมนะครับใส่ไปด้วยกุ้งใส่ไปเลยฮะกุ้งแช่แข็งเดี๋ยวเราต้มให้บวบสุกสักนิดนึงนะครับก็เกือบได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราดูที่ฟักทองว่าสุกไหมนะถ้าฟักทองสุกก็ใช้ได้ตอนนี้ฟักทองนิ่มหมดละโอเคก็เดี๋ยวรอบวบสุกนะครับวันนี้ผมไม่มีใบแมงลักมีโหระพาเดี๋ยวใส่โหระพาแทนนะไม่ต้องซีเรียสฮะเมนูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับปิดฝาก่อนโอเคครับตอนนี้บวบก็สุกแล้วนะครับดูยังไงก็คือดูว่ามันเริ่มใสแล้วนะฮะก็ใช้ได้แล้วผมก็ใส่ใบโหระพาลงไปคือจริงๆต้องใบแมงลักนะแต่ว่าผมไม่มีผมมีโหระพาก็ใส่โหระพาไปเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามเลยต่อไปก็ชิมแล้วนะครับโหมื้อเย็นพอดีหิวมากๆคือปกติเป็นคนที่ชอบแกงเลียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชอบซดน้ำแกงเลียงมันซดแล้วมันชื่นใจดีกินกับข้าวด้วยนะกลิ่นเครื่องแกงเลียงชัดมากอร่อยมากสูตรนี้นะครับรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงคือจะออกเผ็ดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบความเผ็ดมากๆนะครับก็ให้ลดปริมาณพริกขี้หนูสวนนะครับรสชาติก็ลงตัวกำลังดีนะครับลองกลับไปทำดูนะครับเดี๋ยวขอกินหน่อยนะครับหิว